สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารที่12มกราคม2564แล้วค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะช่วงนี้ต้องจับตาปัจจัยความเคลื่อนไหวในต่างประเทศเลยนะครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ประเภทต่างๆเนี่ยไม่มีสัญญาณส่วนหนึ่งที่บ่งชี้นะครับเรื่องของการกลับกลัวคำหางด้านการลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับสหรัฐเองเนี่ยตอนนี้ในตลาดหุ้นดาวโจนส์ก็มีการพักฐานลงมาหลังจากที่ตลาดเพิ่มขึ้นสูงในช่วงสัปดาห์ก่อนครับความกังวลก็อาจจะมาถึงเรื่องของการส่งต่ออำนาจจากทางคุณทรัมป์ไปยังคุณไบเดนตอนนี้เองมีรายงานนะครับว่าทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยมีการยื่นถอดถอนคุณทรัมป์ไปแล้วนะฮะหลังจากที่มีการกล่าวเท็จแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่ว่าถูกโกงจุดนี้เองอาจจะเป็นจุดที่นักลงทุนจับตาในช่วงก่อนวันที่20มกราคมนี้นะครับว่าการส่งต่ออำนาจจะเป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่หรือจะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอีกส่วนนึงก็คือราคาทองคำคุณแพนนะสัปดาห์ก่อนนี้ร่วงไปกว่า 4% นะครับแต่ว่าเช้าวันนี้เองก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนักลงทุนมองถึงเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐที่มีสัญญาณบวกนะครับเพราะว่าขึ้นมาเหนือระดับ 1.1% แล้วนะฮะและเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาเป็นปัจจัยที่นักลงทุนมองถึงเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า1ล้านล้านของทางคุณโจไบเดนนั่นเองครับใช่ค่ะหลังจากที่ราคาทองคำลงไปทดสอบนะคะราคาสักประมาณ 1,820 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็รีบาวกลับคืนมานะคะแต่ว่านักลงทุนอาจจะต้องใช้จังหวะความระมัดระวังสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาถอยกลับของราคาสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งคริปโตเคอเรนซีอย่างด้านของบิตคอยน์นะคะในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรารายงานกันไป 43,000 นะคะแต่ถ้าหากว่าเปิดมานะปัจจุบัน 34,000 นะคะร่วงลงไปเกือบหมื่นเหรียญนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีมูลค่าหายไปกว่า 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะคือมันฉุดโดยรวมทั้งหมดนะคะส่วนตลาดหุ้นในโซนเอเชียต้องยอมรับว่าในวันนี้ก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโควิดอย่างมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะไปจนถึงเดือนสิงหาคมส่วนทางด้านของฮุนไดกับ Apple แหล่งข่าวเกาหลีใต้ระบุบอกว่าอาจจะมีดีลเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมแล้วค่ะดังนั้นบรรยากาศทั้งมวลเหล่านี้จะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ใน Trade Hub ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับภาพรวมตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เหมือนเคลื่อนไหวทรงๆนะครับค่อนข้างจะพักฐานนิดนึงฮะแนวโน้มการลงทุนช่วงนี้เราต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรเป็นสำคัญครับไหนจะเรื่องของการส่งมอบอำนาจรวมถึงเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐที่เร่งตัวขึ้นมาตอนนี้ฮะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆค่อนข้างจะทรงตัวนะครับยังไม่มีประเด็นใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในตลาดมากนะครับก็คงจะโฟกัสไปในเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐท่านใหม่นะครับที่จะส่งมอบอำนาจแล้วก็คงจะมีการประกาศนโยบายต่างๆตามมานะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของการติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกอยู่นะครับตอนนี้ก็คงเป็นประเด็นอยู่แม้ว่าจะมีในเรื่องของวัคซีนแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าในช่วงการแจกจ่ายวัคซีนนะครับอาจจะยังคงเป็นช่วงของรอยต่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นเดิมอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับที่พุ่งขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับตามความคาดหวังว่าเศรษฐกิจน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ในส่วนของการวิเคราะห์ในมุมของ earning yield gap เนี่ยอาจจะทำให้ตลาดหุ้นนะครับอาจจะมองเป็นลักษณะที่ valuation อาจจะเริ่มตึงๆขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ดอกเบี้ยเริ่มปรับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมตรงนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยนะครับก็คงจะเป็นไปในทิศทางลักษณะของการไซด์เวย์แล้วก็มีโอกาสพักฐานบ้างนะครับไซด์เวย์แล้วมีโอกาสพักฐานบ้างการไซด์เวย์ตรงนี้เนี่ยมองว่าพักลงมาอาจจะไม่ได้ลึกมากนะครับแต่ว่ามีโอกาสพักนะครับเนื่องจากว่าอัพไซด์อาจจะเริ่มตึงๆแล้วนะครับสำหรับไตรมาสที่1ซึ่งทางฝ่ายรีเสิร์ช KGI เนี่ยเรามองเป้าไว้แถวๆบริเวณไม่น่าจะเกิน1590นะครับ1590สำหรับไตรมาสที่1นะครับเพราะฉะนั้นพักลงมานะครับผมมองแนวรับที่ไม่น่าจะหลุดนะครับน่าจะเป็นรับสำคัญได้ก็คือ1515นะครับ 1,515 จุดนะครับค่ะถ้าเรามองนะคะถึงสถานการณ์การลงทุนในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเราประเมินสถานการณ์อย่างไรบ้างคะกับภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19เพราะว่าในภาพรวมเศรษฐกิจก็ดูยังไม่ค่อยฟื้นตัวแต่ว่าตลาดหุ้นวิ่งค่อนข้างจะแรงแล้วนะคะครับตอนนี้เนี่ยสาเหตุที่ตลาดหุ้นวิ่งขึ้นมาก่อนนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนำหน้าเศรษฐกิจเนี่ยส่วนนึงก็คือในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำนะครับทำให้สภาพคล่องมันค่อนข้างล้นตลาดแล้วก็ดึงในส่วนของตัว PE ratio ขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำนั่นเองนะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือหลายฝ่ายเนี่ยอาจจะคาดหวังว่าเศรษฐกิจน่าจะพ้นช่วงที่แย่ที่สุดไปแล้วแม้ว่าจะยังไม่ฟื้นนะครับแต่ว่าคงจะไม่ลงไปต่ำเท่ากับตอนที่เกิดเหตุวิกฤตโควิดรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยด้วยสภาพคล่องที่ล้นก็เลยทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นทั้งทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงใน emerging market รวมถึงประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดู
ประเมินนะฮะวิเคราะห์การลงทุนในช่วงนี้นะครับถ้ามองกันในลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอย่างนึงนะครับก็คือบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งขึ้นสะท้อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยนักลงทุนทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มผ่อนคลายในเรื่องเศรษฐกิจนะครับเริ่มคลายความกังวลเรื่องเศรษฐกิจบ้างแม้ว่าอย่างที่เมื่อกี้ทางพิธีกรถามมาว่าอาจจะยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือสินค้าโภคภัณฑ์นะครับที่อยู่ในตลาดการเงินเนี่ยพุ่งขึ้นมาค่อนข้างฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นธีมการลงทุนในช่วงสั้นนะครับที่นักลงทุนอาจจะมองหาหุ้นอยู่นะครับก็ผมมองว่าน่าจะโฟกัสไปที่หุ้นลักษณะของ commodity play หรือ global play นะครับที่อิงกับในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ในต่างประเทศเป็นหลักนะครับครับทีนี้สินค้าโภคภัณฑ์ที่ว่านะครับภายใต้กรอบแนวรับที่เราคาดกันไว้ 1,515 จุดเนี่ยตัวไหนที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดในกลุ่มครับสำหรับนักลงทุนที่อาจจะเข้าไปเก็บในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวย่อลงมานี่ครับครับถ้ามองกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ตัวหลักนะครับให้รองรับกับในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟลด้วยนะครับผมก็มองไปที่หุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยตอนนี้นะครับอาจจะมองไปที่กลุ่มลงกันและปิโตรเคมีนะครับเพียงแต่ว่าทางฝ่ายรีเสิร์ชแล้วเนี่ยเรามองว่าปีนี้ภาพรวมทั้งปีกลุ่มปิโตรเคมีอาจจะยังคงมีปัจจัยถ่วงอยู่บ้างนะครับในเรื่องกำลังการผลิตใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้โฟกัสไปที่หุ้นกลุ่มพลังงานที่เป็นลงกันเพียวๆซะมากกว่านะครับหรือมีรายได้หรือกำไรจากธุรกิจลงกันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเอาเพอร์ฟอร์มมากกว่าในช่วงสำหรับการลงทุน 1-2 ไตรมาสนะครับเพราะว่าตอนนี้ดีมานด์สำหรับตัวโรงกลั่นน่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับขณะที่กำลังการผลิตใหม่ของโรงกลั่นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าพอเจอวิกฤตโควิดปีที่ผ่านมานะครับหยุดขยายกำลังการผลิตกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่มีกำลังการผลิตใหม่เข้ามาในภูมิภาคเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นนะครับ3ตัวหลักนะครับที่เรามองว่ามีกำไรมีรายได้จากธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยนะครับตัวใหญ่ตัวหลักเลยก็คือตัวท็อปไทออยนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นโรงกลั่นเพียวนะฮะไม่ได้เป็นโรงกลั่นเพียวนะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเอสโซนะครับและ SPRC นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีธุรกิจโรงกลั่นที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะกว่าตัวท็อปไทออยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองถ้าได้เรียนกันในลักษณะนี้นะครับก็มองตัวเอสโซกับ SPRC เป็นท็อปพิกก่อนนะครับแล้วก็ตัวท็อปไทออยเนี่ยอาจจะเล่นเก่งกำไรตามในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟได้นะครับค่ะถ้าเรามองถึงบรรยากาศของสภาพคล่องเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนักลงทุนก็เริ่มจับตาแล้วสำหรับหุ้น IPO น้องใหม่นะคะที่กำลังจะเข้ามานั่นก็คือ OR ก็คาดการณ์กันว่านักลงทุนส่วนหนึ่งมันจะต้องมีการสำรองเงินทุนตรงนี้เรามีการประเมินเข้ามาแล้วก็อาจจะมีผลต่อทิศทางของการลงทุนในช่วงเวลานี้ด้วยหรือเปล่าคะครับผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มเห็นภาพของการสำรองเงินทุนไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มปั๊มน้ำมันด้วยกันที่เป็นตัวใหญ่นะครับอย่างตัว PTTจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าผลประกอบการจะดีนะครับแต่เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาเรื่อยๆตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยน่าจะเริ่มเตรียมสำรองเงินสำหรับตัว OR แล้วนะครับแล้วก็มองเป็นในลักษณะการสวิตชิ่งนะครับไปที่ OR พอสมควรแล้วระดับหนึ่งนะครับขณะที่ภาพรวมของเซ็ตอินเด็กซ์เองนะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีโอกาสบ้างนะครับที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยจะขายทำกำไรหุ้นบางกลุ่มบางตัวออกมาเพื่อไป IPO ตัวหุ้น OR นะครับเราเชื่อว่าน้ำหนักเนี่ยไม่น่าจะมากนักนะครับน้ำหนักไม่น่าจะมากนักนะครับเพราะว่าน่าจะมีการสำรองไปแล้วระดับหนึ่งนั่นเองค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศการลงทุนในช่วงจังหวะของการถอยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของนักลงทุนที่จะตั้งรับแล้วก็รอรถไฟขบวนนี้เนี่ยวิ่งต่อไปนะคะแนวรับอยู่สักประมาณ 1,515 จุดนะคะแนวรับแรกๆเนี่ยนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยส่วนใหญ่ยังคงได้รับอานิสงส์จากทิศทางของเม็ดเงินฟันโฟลว์ไหลเข้าครับปัจจัยก็มาจากทางคุณโจไบเดนนี่แหละครับมาตรการที่ประกาศออกมาเนี่ยก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดหน้าดูเลยนะฮะสินค้าที่เป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับอานิสงส์ก็คือสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์วันนี้คุณสุโชติก็ได้นำกลุ่มน้ำมันนะครับแล้วก็ปิโตรเคมีน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ขึ้นตามฟันโฟต่างชาติที่ไหลเข้ามาเพียงแต่ว่ารอจังหวะที่หนึ่งครับช่วงนี้ตลาดก็ปรับเพิ่มขึ้นไปพอสมควรเลยครับส่วนที่แนะนำของรายการเราในวันนี้นะครับก็เกาะไปกับกระแสเรื่องของเงินทุนช่วงนี้ที่หลายคนอาจจะขาดมือกันนะครับคุณศรีแนะนำสวัสดนะครับ ASL แนะนำ TKN แล้วก็ไอราแนะนำเมนครับช่วงหน้านะคะมีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นลูกค้านะคะของสถาบันการเงินในช่วงภาวะโควิด19มาฝากกันด้วยค่ะช่วงนี้เองหลากหลายธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินนะครับมีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับรายการของเราก็รวบรวมกันมานำเสนออย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้เองเป็นกรุงศรีนะครับที่ออกมาตรการยืดหนี้ให้สูงสุดกว่า99เดือนทีเดียวนะครับนอกจากนี้เองก็มีการลดเพดานสำหรับการจ่ายขั้นต่ำให้ด้วยครับคุณณยานีนะครับเผือกขำประธานกรรมการกรุงศรีคอนซูเมอร์ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บอกว่าธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ของกลุ่มสีคอนซูเมอร์ประกอบไปด้วย2มาตรการด้วยกันนะครับส่วนแรกมาตรการที่1คือการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทุกรายลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือนนะครับถ้าเกิดเป็นบัตรเครดิตจากเดิม 10% ก็เหลือ 5% ตามรอบบัญชีถึง31ธันวาคม2564สำหรับลูกค้าทุกรายนะครับไม่ต้องติดต่อแจ้งความจำนงเลยครับส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยจากเดิม 5% ก็เหลือแค่ 3% ตามรอบบัญชีถึง31ธันวาคม64เช่นเดียวกันสำหรับลูกค้าเช่นเดียวกันด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยมาตรการชุดที่2ก็คือการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็ขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด99เดือนทีเดียวฮะลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติก็ได้สิทธิ์นะครับในกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนงแล้วก็ได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด99เดือนสามารถลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชัน You Choose ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2564นะครับยังมีมาตรการที่3ด้วยนะครับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่มียอดค้างชำระปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนด้วยการขยายระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด99เดือนปรับโครงสร้างหนี้นะฮะพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลโดยลูกค้าแจ้งความจำนงหรือว่าติดต่อมายังบริษัทจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับถือเป็นมาตรการนะคะที่ช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงเวลานี้นะคะที่หลายๆท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะในขณะเดียวกันค่ะเราก็มีการสำรวจนะคะความพึงพอใจนะคะความต้องการใช้บริการในงานมหกรรมการเงิน Money Expo หลายๆครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2563นะคะเราจัดขึ้นนะคะ6ครั้งเรามีการประเมินนะคะถึงภาพรวมความพึงพอใจแล้วก็รวบรวมเอาคะแนนนิยมเหล่านั้นล่ะค่ะมามอบรางวัลนะคะเป็นการมอบรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านบัตรเครดิตประจำปี2563รางวัลนี้ได้แก่ธนาคารอะไรไปติดตามกันเลยค่ะมาต่อกันที่ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านบัตรเครดิต Best Service Provider Credit Card นะครับธนาคารที่ได้รับรางวัลได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนขอเรียนเชิญคุณอนิสาชูจันทร์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะทางธนาคารไทยพาณิชย์ต้องขอขอบคุณการเงินธนาคารที่ได้มอบรางวัลนี้ให้กับทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นปีที่2ต่อเนื่องกันนะคะทางธนาคารรู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้นะคะต่อเนื่องนะคะทางธนาคารมีกลยุทธ์และก็วิสัยทัศน์ในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้ตรงใจแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางและก็นำข้อมูลในเชิงลึกบวกกับนวัตกรรมต่างๆมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ลูกค้าให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตามไลฟ์สไตล์ได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอบสนองนะคะในไลฟ์สไตล์ทุกๆอย่างที่ลูกค้าเนี่ยค่ะอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตของเราทางธนาคารมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราครองใจลูกค้าเป็นที่หนึ่งตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่าน Mcord HD ช่อง30นะคะรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะ Money and Banking TV นะคะที่หลายๆท่านทักทายกันเข้ามาเช้าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโรจน์คุณธงชัยคุณโอคนสวยของเรานะคะน้องชวนันท์แล้วก็อีกหลายๆท่านที่รับชมอยู่นะคะถ้าหากว่าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของการลงทุนหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถส่งผ่านเข้ามาได้ผ่านทางเรียลไทม์แบบนี้นะคะในช่วงเวลาที่เรากำลังไลฟ์อยู่หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามานะคะในแฟน
นเพจ Facebook ของเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำเอาข้อมูลต่างๆนะคะมาปรับปรุงหรือแม้กระทั่งหาคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะครับผ่านทางแฟนเพจ Money and Banking TV นะครับสดๆเลยฮะถามคำถามกับบรรดานักวิเคราะห์ที่พูดคุยกับเราในรายการนะครับวันนี้เองเนี่ยหลายคนก็เริ่มจับตานะครับว่าภาวะการลงทุนมันจะเกิดการกลับหัวกลับหางหรือไม่ฟันโฟที่ว่าจะไหลเข้ามาอาจจะมีการพักฐานระยะชั่วคราวหรือเปล่านะครับจากหลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นมาวันนี้เองเนี่ยเราจะพูดคุยกับทางคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณตั๊กคุณแพนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับค่ะตอนนี้เราประเมินยังไงดีคะเพราะว่าสินทรัพย์หลายๆอย่างนะคะอย่างทางด้านของหุ้นเองนะคะวิ่งไปทำนิวไฮตอนนี้ก็เริ่มถอยลงมาแล้วหรือแม้กระทั่งทองคำเองเนี่ยนะคะพอไปทดสอบจุดสูงสุดได้ในปีที่ผ่านมาปีนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสดใสเหมือนกับปีที่แล้วสักเท่าไหร่เราประเมินสถานการณ์เหล่านี้ยังไงดีคะครับผมก็คือเดี๋ยวจะขอพูดเป็นตลาดหุ้นก่อนแล้วค่อยเป็นตลาดทองคำนะครับสำหรับตลาดหุ้นนะครับเราก็มองว่าปีนี้เนี่ยก็น่าจะสดใสกว่าปีที่แล้วถ้าเทียบหมายความว่าเทียบต้นปีกับปลายปีเนาะไม่ได้เทียบจากจุดต่ำสุดนะครับก็เพราะว่าปีนี้เศรษฐกิจน่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีกว่าปี63นะครับเพราะว่าปี63เนี่ยทั้งปีเนี่ยคาดว่า GDP จะติดลบประมาณ 6-7% แต่ว่าปี64คาดว่าจะกลับมาเติบโตที่ 3-4% นะครับก็เป็นปัจจัยหนุนให้ตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นได้นะครับส่วนสำหรับปีนี้เราประเมินกรอบเซตอินเด็กซ์นะครับก็ถ้าเป็นเซตใหญ่เลยให้แนวรับหรือว่าเป็นกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่ 1,470 จุดแล้วก็กรอบบนอยู่ที่ 1,650 จุดนะครับหลักๆก็คือ1ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับครับส่วนประเด็นที่ต้องจับตาเรามองว่าประเด็นต่างประเทศเนี่ยจะเป็นประเด็นหลักๆในช่วงนี้เพราะว่าเท่าที่เราติดตามเราเห็นฟันโฟของนักลงทุนต่างประเทศไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไหลเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยก็คือตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วธันวาแล้วก็มกราตอนนี้ไหลเข้ามาประมาณ 40,000 ล้านนะครับก็ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าไปแท็กมาเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาปี62ถึงตุลา63ขายตลอดทุกเดือนเลยนะครับประมาณปีกว่าๆขายออกมาประมาณ 400,000 กว่าล้านแต่ว่าเขาก็ยังมีรูมให้ซื้อกับเป็นหลักแสนล้านเหมือนกันตอนนี้เพิ่งซื้อเข้ามาแค่ 40,000 นะครับครับก็เลยมองว่าปีนี้เนี่ยทั้งฟันโฟที่ไหลเข้าด้วยทั้งเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นด้วยน่าจะเป็นประเด็นหนุนต่อตลาดในบ้านเรานะครับครับจุดสูงสุดที่เราคาดการไว้1,650จุดนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงไหนของปีนี้ฮะครับผมสำหรับจุดสูงสุดอันนี้เรามองว่า1คือช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดูที่จะ1ฟันโฟเข้า2คือต้องติดตามพวกจำนวนผู้ติดเชื้อนิดนึงถ้าผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงนะครับเรามองว่ามีโอกาสที่จะเห็นได้ในส่วนของช่วงครึ่งปีแรกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นฟันโฟตอนเข้าเนี่ยเขาจะเข้าต่อเนื่องส่วนใหญ่นะครับค่ะเราประเมินสถานการณ์การลงทุนในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะจังหวะของทองคำบ้างละคะเราเห็นสินทรัพย์เนี่ยนะคะหรือว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงถ้าเทียบเป็นปีต่อปีส่วนใหญ่แล้วคือมันจะหวือหวาในช่วงต้นปีแต่ปรากฏว่ามาปีนี้ดูเหมือนว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแถมมีทิศทางไหลลงด้วยเราประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับราคาทองคำยังไงบ้างคะครับสำหรับทองคำที่เรามองปีนี้เรามองว่าอาจจะไม่ได้สดใสเท่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งคือพอถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับแล้วเรามีเงินอยู่จำกัดเราบอกว่าเรามีเงินอยู่หนึ่งก้อนถ้าสินทรัพย์ไหนให้ผลตอบแทนที่ดูเอาท์เพอร์ฟอร์มออกมาเราอยากไปลงทุนในสินทรัพย์นั้นอย่างที่เล่าภาพไปว่าของตลาดหุ้นเริ่มผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วราคาลงมาได้รับผลกระทบจากโควิดปีที่แล้วค่อนข้างเยอะปีนี้น่าจะกลับมาดีแต่ว่าหุ้นเนี่ยน่าจะดึงดูดใจมากกว่าทองคำเพราะทองคำปีที่แล้วขึ้นมาเยอะถามว่าจะขึ้นต่อได้ไหมถ้าขึ้นต่อคนที่มีทุนต่ำของปีที่แล้วพร้อมที่จะขายทำกำไรครับแต่ว่า1คือโดนขายทำกำไร2มีหุ้นที่ดูผลตอบแทนดูดึงดูดมากกว่า3คนอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ที่ผมมองส่วนตัวก็คือเป็นบิตคอยน์บิตคอยน์ผมมองว่ามีการลงทุนเนี่ยหรือลักษณะเนี่ยคล้ายๆทองคำก็คือถ้าทุกคนในโลกเขายอมรับนะครับยอมรับในการใช้งานเนี่ยบิตคอยดูเป็นสินทรัพย์ตัวเลือกคล้ายๆทองคำเลยเพราะว่าคนถ้าเขาไม่อยากใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายของกันนะครับเขาก็หนึ่งเลือกทองคำแต่ถ้าเลือกทองคำจุดอ่อนก็คือสมมติซื้อของการบอกจะจ่ายด้วยทองคำอีก10วันกว่าจะขนทองขึ้นเรือไปให้ได้หรือขนใส่เครื่องบินอย่างน้อยก็2วันนะครับแต่ถ้าเป็นบิตคอยคุณรอรับได้เลยอีก3วินาทีผมกดตรงนี้ปุ๊บคุณรับได้เลยนะครับแล้วบิตคอยก็เริ่มมีเขาเรียกว่ามีความมาตรฐานมากขึ้นอย่างเช่น PayPal ของสหรัฐเขาก็
ออกมาบอกว่าสามารถใช้บิตคอยน์ในการชำระเงินได้ตัวนี้ก็เป็นติ๊กเกอร์ให้แบบคนเริ่มมองแล้วว่าอ๋อบิตคอยน์เนี่ยแต่ก่อนเป็นรายย่อยที่ยอมรับกันตอนนี้เริ่มมีสถาบันการเงินเริ่มรับมากขึ้นนะครับคนก็เลยเริ่มมองว่าบิตคอยน์เนี่ยเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งที่มาลงทุนแทนทองคำได้ถ้าสมมติเราไม่อยากถือดอลลาร์นะครับก็ต้องติดตามตัวราคาบิตคอยด้วยนะครับถ้าบิตคอยยังสูงขึ้นต่อเนื่องมองเป็นประเด็นกดดันกับทองด้วยเหมือนกันนะครับส่วนทองคำปีนี้เราประเมินกรอบไว้ที่ 1,690 เหรียญนะครับถึง 2,000 เหรียญนะครับก็คือถ้าขึ้นไปแถวๆ 2,000 เหรียญเนี่ยเรามองว่าน่าจะเต็มแม็กสำหรับปีนี้แล้วเพราะอย่างที่เล่าไปว่าหุ้นก็ดูดีกว่ามีบิตคอยมาแย่งดีมานด์อีกต่างหากนะครับครับแปลงเป็นเงินบาทแล้วเนี่ยทองคำในบ้านเราประมาณเท่าไหร่ครับเผื่อคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนรายย่อยสนใจเรื่องของราคาทองคำฮะครับผมสำหรับกรอบบนก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 29,500 นะครับเพราะว่าเรียกว่าเงินบาทเนี่ยถือว่าแข็งมากๆในช่วงนี้ทำให้ไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปเทียบกับปีที่แล้วได้ที่แบบตอนเขา New High มันจะประมาณ 30,100 ครับรอบนี้ถึงกลับไปแถวๆเดิมก็ไม่น่าจะถึงนะครับส่วนกรอบล่าง 1,690 เดี๋ยวขอเปิดโปรแกรมสักครู่นะครับแนวโน้มก็คือน่าจะมีโอกาสอยู่ที่ 27,000 ได้ไหมครับประมาณนั้นเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะฮะแถวแถว 27,000 อันนี้น่าจะพอยืนไหวสำหรับค่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศการลงทุนนะคะที่มาประเมินกันรอบด้านนะคะณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของคริปโตเคอเรนซีถือได้ว่ามีมุมมองที่แตกต่างนะคะในมุมมองนึงก็มองว่าน่าจะมาใช้แทนสกุลเงินหลักๆได้นะคะซึ่งก็มีการใช้งานจากสถาบันการเงินหลากหลายในต่างประเทศแต่ว่าในอีกมุมมองนึงก็มองว่าเป็นลักษณะของการเล่นหรือเปล่าเทรดเดอร์หรือเปล่านะคะหรือว่ามันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าจริงดังนั้นนะคะจังหวะของความสับสนเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านเองเนี่ยนะคะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนก็อาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะกระโจนเข้าไปลงทุนในตัวคริปโตเคอเรนซีนี้ด้วยคือคริปโตอย่างเช่นบิตคอยน์เนี่ยราคาค่อนข้างเยี่ยผันผวนราคาพุ่งแรงก็จริงนะครับแต่ว่าจากปัจจัยพอข่าวเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยอย่างเช่นวันนี้เองก็ถือว่าราคาร่วงมาต่ำกว่าล้านแล้วหลังจากที่ทะลุไปล้านสองนะเพราะฉะนั้นเองติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องพึงมันสูงคุณต้องเตรียมทำใจไว้เพราะลักษณะมันเป็นลักษณะการเก็งกำไรอาจไม่ใช่การลงทุนที่ได้เรื่องพาสซีฟอินคัมหรือว่ารายได้เชิงปันผลใช่ค่ะนะคะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาอัปเดตฝากกันในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ทักทายคุณประวิตรเพิ่มเติมด้วยมาสักครู่นี้ทักทายเข้ามาบอกว่ารับชมเป็นประจำทุกวันเลยนะคะฝากติดตามกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ 10:05 น.วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ